สวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นจังไดมั่งคะหลังจากที่กลับมาถึงประเทศสวีเดนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้บ่ท่านได้เริ่มไปไถหน้านะคะบ่ท่านได้ไปดำหน้าไถหน้ายังบ่ท่านได้เฮ็ดงานค่ะมื้อนี้ก็นั่งเมาม้อยหอยสังกับเพื่อนๆคือเก่านั่นล่ะกลับขึ้นมาฮอดรู้สึกว่าเมียอันกลับไปฮอดประเทศไทยก็เปลี่ยนอากาศว่ากับเปลี่ยนอากาศบ่ท่านใดๆเปลี่ยนเวลาบ่ท่านใดๆนะคะพ่อจะสิเริ่มเปลี่ยนใดเพราะว่าสาวดอนไปแค่2อาทิตย์เนาะค่ะเนาะมันเลยพ่อสิเริ่มเปลี่ยนอากาศจากประเทศไทยใดเพิ่นกลับขึ้นมาเจอความหนาวอยู่ประเทศสวีเดนอีกเล่นให้ข่อยน่ะรู้สึกร่างกายข่อยสับสนข่อยก็เลยว่าโอ้ยข่อยบ่ทันได้ไปเข้างานดอกมื้อนี้มื้อเจ้าข่อยก็เลยอยู่เฮียนเมาม้อยหอยสังกับลูกกับผัวข่อยไปวันๆกับป๋าเนาะค่ะป๋าอยู่ข้างล่างก็เลยว่าบ่ายๆเลยขึ้นมานั่งเฮ็ดงานอยู่ทั้งเฮียนมื้อเจ้าสิบ่ให้ฟังน้องสาวน่ะแอนน่ะเขาสิยู่ให้แอนทำทั้งงานทำทุกอย่างให้แอนเลยนะคะไหวเนื้อเสื้อใจใดทุกอย่างแต่อยากสิเอาควบที่น่ารักของนางมาฝากค่ะนางนี่น่ารักมากมายเลยดิแอนไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรบ้างค่ะเห็ดไหวคือใส่อ้วนี่ล่ะมื้อเจ้าเบิ่งแน่ขอกลัวว่ามันใส่อ้วเบิ่งค่ะเพิ่นเฮ็ดบ่รู้ว่าลูกค้าเอามาซื้อคือเพิ่นนับเงินไหวคือมันอีหยังก็บ่ฮู้คือกันเด้นี่เพราะท่านได้ถามมันนางนะเพราะว่านางเฮ็ดงานมาแล้งก็เลยจังสิถามนางขึ้นแอนน่ะขึ้นมาจ่ายค่าของขึ้นมาจ่ายนู่นจ่ายนี่ก็เลยมาเห็นเพิ่นเฮ็ดไหวให้นะคะเพิ่นเอาอันเพิ่นสิเฮ็ดไหวให้ดีๆเพิ่นสิเอาแบบว่ากระดาษรายการขายเพิ่นสิเลี้ยงไหวดีค่ะค่ะก็เลยมาเป็นแปลกใจอยู่ฮู้อันนี้เพราะว่าเพิ่นบ่ได้เขียนบอกแอนว่ามันคืออีหยังนะแต่ว่าแอนรู้สึกว่ามันน่ารักดีขนาดโตเจ้าของเองแอนก็บ่เคยเฮ็ดจังซี่เด้บ่เคยนับเป็นระเบียบเรียบร้อยจังซี่ซาไซใหญ่หยังน่ะใหญ่น่ะเป็นคนจังซั่นเป็นคนง่ายๆซาไซใหญ่หยังพอขึ้นมาเห็นนี่เป็นลักษณะแบบนี้น่ะเลยรู้สึกว่ามันน่ารักดีนี่น่ารักเพิ่นเฮ็ดไว้ให้ใหญ่น่ะน่ารักก็เลยอยากเอาความน่ารักของนางมาโชว์เพื่อนๆเบิ่งไปเที่ยวเมืองได้2อาทิตย์น่ะฝนตกตกออกไปใส่กับบ่ได้มื้อเจ้ามันเป็นหน้าฝนว่าตอนนี้หน้าฝนแล้วที่นี่ยามฝนตกนี่ตกหมดมือหมดแว่นแอนน่ะนึกว่าแม่นลังคาสิออกคุณมื้อเจ้าแล้วความติบหน้าประทับใจอีกอย่างนึงก็คือคันสิว่าบ่หน้าประทับใจมันก็ไม่ใช่นะคะต้องพูดว่าหน้าประทับใจค่ะเวลาฝนบ้านเรามันตกใช่มั้ยตกหนักๆตกแห้งๆระบาดที่นี่ไฟดับมื้อเจ้าดับจนสิเป็นขวมขึ้นพุ่นล่ะก็บ่มาบ้านฝรั่งก็เกาหางเกาแอวไข่เพิ่นก็บ่เป็นตะอยู่ฝนตกตกน่ะแต่อยู่ในบ้านเราน่ะมันจะร้อนมากนะคะสิไม่เหมือนกับว่าบ้านแอนน่ะมันบ่มีลมเข้าเลยนะคะถามว่าไอ้ตัวเราน่ะอยู่ได้ไหมตัวเราน่ะไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าตัวป้าน่ะเพิ่นสิเปิดแอร์อยู่ตลอดเวลาน่ะแม่แอนก็เลยว่าอุ๊ยมันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากเวลาไฟดับน่ะมื้อเจ้าทั้งมืดทั้งไม่มีลมคันสิเปิดประตูออกไปก็ย่านเสียงฝนเด้ป้าน่ะมันตกแห้งคักไปอยู่14มื้อนี่รู้สึก14 15มื้อนี่รู้สึกว่าฝนจะตกทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ตกเลยคันว่าตกนี่ก็สิเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆน่ะแม่แล้วมันก็มวนดีในหน้าฝนสำหรับตัวเฮาแต่ว่าสำหรับว่าสิให้ไปเที่ยวหม่องใดงามๆนู่นนี่นั่นไม่มีเลยค่ะเที่ยวนี้เพราะว่าแอนไม่ได้ไปเที่ยวทางภาคตรงภาคใต้แอนไม่ได้ไปอย่างนั้นนะคะแอนจะอยู่แต่ที่บ้านถ้าฝนมาตกเขาอาจจะไปเที่ยวบ้านตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ว่าเที่ยวนี้ไปไหนไม่ได้เลยค่ะฝนตกตลอดคันสิไปได้แอนก็สิแค่ออกไปวัดแล้วก็ไปนู่นนี่นิดๆหน่อยๆยังเสร็จไหมคะแต่ว่าไปสถานที่สวยๆนี่ไปไม่ได้เลยนะคะก็เลยพากันติดยิกฝนแล้วบ้านที่นี่พ่อออกจากบ้านเฮ้าได้เวลากลับขึ้นมาทางประเทศสวีเดนสวีเดนตอนนี้ก็ยังฝนตกคือกันนะคะเมื่อวานนี่มาฮอดตกมัดมือขนาดเครื่องบินที่เราขี่มานี่ดีเลย์นี่เครื่องลงบ่ตรงนี่ดีเลย์ไปนี่เกือบ2ชั่วโมงนะคะแอนเกือบไม่ทันเครื่องบินอีกค่ะมื้อเจ้าดีหน่อยว่าเขาท่าเฮามีเวลาอีก15นาทีค่ะโหเป็นอีหยังที่มีแต่เรื่องตื่นเต้นนะแม่ค่ะมีแต่เรื่องตื่นเต้นต่างๆนานาก็ว่ากันไปเพราะว่าทางสถานอะไรก็เอิ้นอีหยังก่อนสนามบินน่ะเพิ่นฮู้ว่าเครื่องเที่ยวสายการบินที่แอนขี่มาน่ะการบินไทยน่ะ
เที่ยวที่เรามาน่ะมันดีเล่เขาก็หูเขาก็อนันต์กันอยู่แล้วนะคะเขาก็สิถาเฮาจนวันนาทีสุดท้ายที่เฮาไปบ่ได้เขาส่งรถมารับจากหม่องที่เฮาลงเครื่องเลยนะคะส่งหม่องส่งเหมือนกับว่าเขามารอรับเอาคนที่จะต่อมาฝั่งเยตบอยเลยนะคะเพราะว่ามันสายขันเฮาเขาบ่เฮ็ดจังซั่นเราก็ต้องตกเครื่องแน่ๆมาล่ะเขาก็ดูแลเทคแคร์เขาดีค่ะคุณเจ้าโอ้ขอละปวดหัวมั่วเก่ากับหน้าที่การลุ้นระทึกแต่ละอย่างนะแต่ว่ามันก็มีสีสันดีในชีวิตนะคะบางคนก็ว่าสาวอุดรทำไมไปแป๊บๆแล้วก็กลับเร็วจังเสียแอนก็อยากสิบอกว่ากลับเร็วอีหลีค่ะอยากสิอยู่โดนๆตั้งเป้าไว้ว่าอยากสิดูโดนๆแต่ว่าด้วยภาระและนาทีเฮาก็ต้องกลับขึ้นมาทํางานคือเก่าเฮาไปแบบแป๊บๆเฮาก็กลับเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขดีคือกันบางคนก็ว่าญาติๆพี่น้องก็บอกว่ามาแค่2 อาทิตย์เองตั๋วมันไม่คุ้มเลยสิก็บ่เป็นหยังค่ะมื้อเจ้าอีพ่ออีแม่ข่อยก็ว่าอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับอีพ่ออีแม่ก็อยากให้อยู่โดนๆนั่นสิค่ะแต่ว่าด้วยภาระและหน้าที่ของลูกลูกต้องกลับขึ้นมาก็ว่ากันไปเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าสิกลับไปโดนๆแล้วก็จะไม่กลับหน้าฝนด้วยนะคะผิดแผนแน่นิดนึงค่ะเฮากลับหน้าฝนเฮาก็ต้องไปติดยิกฝนกะก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้เฮาได้ไปเหยียบพื้นแผ่นดินแม่ของเฮาแผ่นดินพ่อของเฮานี่แหละก็คือความสุขเฮาได้ไปอยู่ไปกินถึงแม้ว่ามันสิฝนตกถึงแม้ว่ามันจะไม่เอื้ออำนวยแต่ว่าก็ยังดีที่เราได้กลับไปประเทศของเฮาเนาะค่ะเนาะอีหยังมันสิสุขใจทอเฮาได้กลับไปเยี่ยมบ้านเฮาได้กลับไปใส่ชีวิตแบบบ้านนอกบ้านนอกของเฮานะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าสำหรับตัวแอนนี่น้อยนักนะคะแอนสิไปเที่ยวเป็นเกาะสมอเกาะสมุยเพราะว่า1ถ้าแอนไปคนเดียวเนี่ยแอนก็อยากสิอยู่กับญาติพี่น้องแอนมากกว่าที่แอนจะไปเที่ยวอย่างนั้นเพราะว่าตลอดชีวิตที่ก่อนที่จะมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนนี่นะคะก่อนที่จะแต่งงานกับป๋านี่แอนก็ใช้ใส่ชีวิตอยู่พุ่นนะแม่ค่ะอยู่เกาะสมุยอยู่เกาะภูเก็ตพวกเป็นเกาะต่างๆอยู่ที่ทางภาคใต้นะคือว่าได้ไปล่องได้ไปอีหยังติดฟันแล้วได้ไปเฮ็ดงานญี่ปุ่นนะคะไปเที่ยวไปเฮ็ดงานญี่ปุ่นจนรู้สึกว่าเบื่อแล้วเผอิญว่ามาได้กับป๋านะคะแต่งงานกับป๋าเสร็จก็มีว่าไปเที่ยวนิดๆหน่อยๆแต่ว่าขอเวลาไม่ไปนานอยากสิใส่ชีวิตกับครอบครัวมากกว่าทางอีสานมากกว่าเฮาก็สิใส่ชีวิตกันไปนู่นนี่นั่นตามภาคอีสานก็บ่อึดจังซี่นะคะแล้วทีนี้เที่ยวนี้นะไปบ่ได้เลยมื้อเจ้าแต่ก็บ่เป็นหยังนะคะป้าก็บอกว่าเออฉันอยากสิไปหันไปหนีนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันไปบ่ได้แล้วที่นี่แอนน่ะไปเมืองไทยน่ะแอนกำลังจะชินกับถนนการจราจรการขับรถของประเทศไทยด้วยมื้อเจ้าไปที่นู่นน่ะแอนขับรถเองเลยนะคะเพราะว่าแอนบ่อยากให้ป้าขับค่ะเพราะว่าเฮานี่สิสิ้นถนนญี่ปุ่นหลายก็ป๋าถึงแม้ว่าเราจะมาขับที่นี่มั่งก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเฮาถูกปลูกฝังมากกับทางพุ่นแค่วันเดียวเฮาก็จําได้จังซี่ค่ะแต่สําหรับเขานี่เขาสิหลงทางบ่อยจังซี่เฮาก็เลยต้องขับเองขึ้นเหนือล่องใต้ฮึไปไสต่างๆนั่นน่ะแอนก็จะเป็นคนขับรถเองนะคะหรือไม่ก็จะแม่ขับเปลี่ยนกับแอนจังซี่หรือไม่อีกนะคะถ้าสมมติว่าญาติพี่น้องไปแอนก็สิมีแอนก็สิมีคล้ายๆกับครอบครัวแอนเพิ่นเป็นคนในครอบครัวแอนนั่นแหละคนหนึ่งเฮาก็สิเปลี่ยนกันขับจังซี่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ๆถ้าเราเอารถเราไปนี่ก็คือสิเป็นแอนขับเองเลยแต่ถ้าสมมติว่าแอนไม่ขับเองก็เอารถญาติไปจังซี่มันก็เลยเป็นอีหยังที่แบบว่ามวนแล้วก็เฮาได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเราอยู่ที่ทางอีสานน่ะแอนรู้สึกว่าแอนมีความสุขกว่าการที่แอนสิไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่หรือพูดง่ายๆว่าเวลาเราออกไปเที่ยวไกลๆออกจากบ้านออกจากครอบครัวเราไปเขาก็ไปนั่งกินหรูอยู่แพงอยู่สบายสิแต่คนที่เราคิดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเราเขาก็ไม่ได้ใส่ชีวิตอยู่กับเขาในส่วนระยะเวลาสั้นๆแอนก็เลยเลือกที่สิอยู่กับญาติพี่น้องมากกว่าไปเที่ยวจังสิแม่ค่ะอันนี้มันความคิดแต่ละคนมันบ่คือกันเด้อค่ะมื้อเจ้าคะหรืออาจจะเป็นกับว่าเราอิ่มโตหรือจังไหนกับว่าหูค่ะแต่ถามว่าชีวิตนี่ถ้าให้กลับไปเที่ยวเมืองไทยเลือกอยากจะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนนี่แอนนี่สิเลือกเป็นอันดับรองจากการอยู่ที่บ้านนอกบ้านนอกมากกว่าค่ะเพราะว่าเลือกที่สิอยู่บ้านนอกบ้านนอกเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะอีกอย่างนึงแอนก็อยากสิไปอยู่อยากไปนอนเฮียนจะขวางให้มันเต็มที่เพราะว่า
ตัวแอนกับตัวป๋านี่เฮาก็มีเฮียนน้อยๆกระท่อมน้อยอยู่บ้านเฮาอยู่แล้วเฮาไปจังซี่เฮาก็ไปเปิดกระท่อมน้อยไปเปิดเฮียนของเฮานอนมันมีความรู้สึกที่แบบว่าดีกว่าการที่เฮาไปเที่ยวใช่ไหมคะก็สิเป็นชีวิตง่ายๆสองตาย่ายจังซี่ล่ะและหลายคนเพิ่นก็ถามมาว่าถ้าเดินทางมาแบบนี้แล้วใครอยู่บ้านให้พ่อกับแม่เหรออยู่ใครอยู่กระท่อมน้อยให้หมอนะคะกระท่อมน้อยของแอนก็สิจ้างให้คนดูแลให้ค่ะเพิ่นก็สิมาเบิ่งมาตัดหญ้ามาเสียหญ้ามาเปิดน้ํามาถูเฮียนมาหยังให้ทุกอย่างคล้ายๆกับว่าให้เพิ่นดูแลไปให้เลยทุกๆเดือนนะคะพ่อกับแม่แอนสิบ่ได้ไปยุ่งไปบุญไหว้น้ําคือเพิ่นสิลงไปเล่นนิดๆหน่อยๆจังสิได้ค่ะแต่ว่าเฮานี่สิมีคนดูแลอยู่แล้วตั้งหากค่ะก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะชีวิตการกลับเมืองไทยไปแป๊บๆแต่ก็ความสุขเหลือเกินเหลือล้นค่ะแล้วถามว่าจะไปอีกง่ายไหมไปแน่นอนค่ะแต่สงสัยไปครั้งนี้แอนจะไปคนเดียวนะคะเพราะว่าป้าติดภารกิจป้าไปน้ำบ่อใดก็มีแผนไว้ค่ะเราก็จะเปลี่ยนกันกับน้องคนที่เขาทำงานใส่อ้วให้เฮานี่ล่ะค่ะเราจะเปลี่ยนให้น้องคนที่ทำงานใส่อ้วนี่ให้เขากลับไปเมืองไทยเนาะค่ะเนาะก็สิประมาณนี้เลยค่ะคลิปนี้นะคะมาเว้าความสุขเล็กๆน้อยๆให้มื้อเจ้าฟังแล้วก็มาอวดไส้อั่วด้วยค่ะไปแล้วค่ะมื้อเจ้าคะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามให้แอนนำเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปสาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ